จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุกกุยมินิโฟร์วิวครับผมวันนี้นะฮะเราจะรีวิวตัวนี้นะครับ Toyota Gazoo Racing TS 050 Hybrid 2019ซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมันแตกต่างจากคันเก่ายังไงคันเก่านี่ก็คือ Toyota Gazoo Racing TS 050 Hybrid นะครับมีเลข2019กับไม่มีเลข2019นะครับก็ดูจากข้างกล่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแตกต่างกันที่สติ๊กเกอร์นะครับน่าจะแตกต่างกันที่สติ๊กเกอร์เดี๋ยวมีอะไรแตกต่างกันอีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส18652คือตัวเดิมตัวใหม่จะเป็นตัว Limited 95533นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุกกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่จุกกุยไม่มีขายนะครับทำแต่รีวิวสนใจให้สั่งซื้อได้ที่คุณมอไวรัสนะครับ facebook.com/virusminiforview บอกว่าดูจุกกุยมาสินค้าทามิยามีส่วนลดให้ 15% ครับก็ยังเหมือนเดิมที่เคยพูดกันมานะครับก่อนจะมาดูกับความแตกต่างของเขาเนี่ยดูตระกูล GR Racing ทั้งหมดก่อน GR เนี่ยก็คือย่อมาจาก Gazoo Racing นะครับ G ก็คือ Gazoo R ก็คือ Racing นั่นเองตัวก่อนหน้านี้นะเขาจะมีนี่ Toyota GR Supra นะครับจริงๆควรจะต้องมีสติ๊กเกอร์แต่งเนาะเพราะว่ามันเป็น GR Gazoo Racing มันควรจะเป็นตัวแต่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาไม่มีสติ๊กเกอร์แต่งมาให้เป็นแดงทั้งล้วนหมดเลยนะครับตัวนี้น่าจะเคยรีวิวไปแล้ว18655นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น18652คือตัวนี้จะออกก่อนแล้วก็ค่อยตัวนี้นะครับแต่ว่าเลขจะไม่เรียงกันจะมีขั้นอยู่3คันได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวนี้ด้วย18654นี่ไงครับตัวนี้เป็น Toyota Gazoo Racing WRT Yaris WRC นะครับตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับใครยังไม่เคยดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับนี่จะได้ขึ้นมานะครับเป็น Toyota Gazoo Racing WRT Yaris WRC นะครับก็ถ้าเรียงเลขรหัสกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก่อน18652แล้ว18653เป็นอะไรก็กระเด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วกันเป็นรูปตัวอย่างนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวจะแทรกภาพนิ่งให้ดู18653นะครับแล้วก็18654ก็คือตัวนี้นะครับ Yaris แล้วก็18655ก็คือนี่ GR Supra ก็อย่างที่เห็นก็คือตระกูล186เนี่ยขึ้นต้นด้วย186เนี่ยจะเป็นซีรีส์โปรนะครับแรกๆรหัสแรกๆก็จะเป็น MS รหัสหลังๆก็จะเป็น ME แล้วนะครับนี่18652 18654 18655นะครับซึ่งถ้าคนชอบตัวนี้นะคนชอบตัวนี้เป็นตัวแรลลี่นะครับก็จะมีฮุนไดอีกตัวนึง i20 Coupe WRC นะครับนี่เป็น95517เป็นรหัส95นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดก็ตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้เด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้เราเกริ่นนำกันเรียบร้อยนะครับก็ตระกูลToyota Gazoo Racing เท่าที่ผมมีก็จะมี4คันนี้คิดว่าครบแล้วนะคิดว่าครบแล้วก็คือ Gazoo Racing TS 050 Hybrid ตัว18652แล้วก็ Yaris นะครับ18654 Toyota GR Supra 18655แล้วก็ตัวนี้95533นะครับตัว Limited จากตัวนี้ก็ความแตกต่างกันยังไงมาดูกันก่อนจะดูความแตกต่างเปิดดูนี้ก่อนตัวนี้นะครับ Toyota Gazoo Racing TS 050 Hybrid 2019บอดี้เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับจะเป็นใสๆหน้ากล่องมีเบอร์8ข้างๆเป็นเบอร์7ตัวเดิมก็เหมือนกันหน้ากล่องเป็นเบอร์8ข้างเอาข้างๆเป็นเบอร์8เหมือนกันซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนะข้างในสติ๊กเกอร์จะมีเบอร์7ด้วยเหมือนกันสามารถติดได้ทั้ง2แบบจะเป็นเบอร์8หรือเบอร์7ก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นโมโนโคชัสซีเหมือนเดิมโพลีคาร์บอเนต ABS เหมือนกันนะครับชัสซีเป็น ABS Reinforced ตัวเดิมนี่เป็นอะไรตัวเดิม
ไม่ได้บอกแค่โพลีคาร์บอเนตบอดี้นะครับผมก็จำคลิปเดิมไม่ได้เดี๋ยวมาเปิดเทียบกันดีกว่าโอเคตัวนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ก็เป็นนี่18652แปลว่าใช้บอดี้เดิมเนี่ยครับบอดี้เหมือนเดิมโพลีคาร์บอเนตบอดี้เหมือนเดิมล้อจะเป็นซี่ๆนะครับเขียน11ก็คือจะล้อเท่ากันหมดนะครับเป็นล้อกุดดุมล้อกุดนะครับก็จะใส่ล้อไหนก็ได้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมตัวเสริมข้างบนนะครับตัวเสริมข้างหลังนี้นี่ตัวเสริมข้างบนตัวนี้ก็เป็นชุดเฟืองนะครับ 3.5 สีเขียวนะครับมอเตอร์จะมี2หัวนะครับสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับยังไม่ทราบก็คือตัว MA เนี่ยจะมีมอเตอร์2แกนนะครับตัวนี้จะเป็นใส่กับตัวบอดี้ใสนะครับเพื่อล็อกกับบอดี้ได้เพื่อล็อกกับโครงได้โครงจะเป็นนี่ครับชี้ไปที่ PCABS นะครับ Polycarbonate ABS Reinforced นะครับนี่ยางจะเป็นยางวงๆครับค่อนแข็งนะแข็งเลยนะครับผมว่าเป็นยางฮาร์ดหรือเปล่ายางฮาร์ดหรือเปล่ามีบอกไหมนี่ซุปเปอร์ฮาร์ด Small Diameter Low Profile นะครับยางเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดเพราะว่าแข็งนะครับแล้วก็ตัวประกบเป็นสีดำอันนี้สีดำเกือบทั้งเซตเลยนะเป็นสีดำทั้งเซตทั้งตัวประกบทั้งโครงนะครับแล้วก็คู่มือของ2019นะครับแล้วก็คำเตือนแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับนี่สติ๊กเกอร์จะเป็นด้านๆมีทั้งเบอร์7และเบอร์8ทีนี้นะครับผมก็จะเปิดกล่องนี้อีกทีนึงซึ่งผมได้ห่อไปแล้วก็ตัดใหม่อีกทีนะครับตัดใหม่อีกทีตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วแต่เพื่อความแน่ใจนะครับก็เปิดออกมาดูนะครับเปิดมาดูซะเลยนี่ครับมาเทียบกันจะเลยนี่นะครับเทียบกันจะตัวเฟืองเหมือนกันตัวเฟืองเหมือนกันนะครับตัวบอดี้เหมือนกันนะครับ18652เหมือนกันแล้วก็มีตัวเสริมหลังขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันบอดี้เหมือนกันล้อเป็นยางนิ่มๆนะครับล้อเป็นยางปกติแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยให้ยางซุปเปอร์ฮาร์ดมานะครับโครงชี้ไปที่ ABS เฉยๆความต่างแปลว่าตัว2019ได้โพลีคาร์บอเนตนะครับ ABS Reinforced ก็คือโครง PCABS นั่นเองนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันล้อยังสีเดียวกันเลยใช่ไหมล้อเหมือนกันนะครับล้อเหมือนกันเปรียบเลยชี้ไปที่ PP เหมือนกันเขียนว่า15358เหมือนกันนะครับล้อเหมือนกันล้อเป็นซี่ๆเหมือนกันตัวประกบดำเหมือนกันนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับนี่อ๋อตัวนี้จะมีใบแทรกด้วยตัวเก่าจะมีใบแทรกตัวใหม่ไม่มีใบแทรกตัวใหม่ไม่มีใบแทรกหรือเขาลืมใส่ไม่แน่ใจตัวสติ๊กเกอร์เหมือนกันเลยอ่ะตัวนี้พิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับนี่ของเก่าจะเขียน18652แล้วของใหม่เขียน95533นะครับสติ๊กเกอร์พิมพ์ต่างกันตัวสติ๊กเกอร์มีอะไรต่างไหมนี่ครับมีสปอนเซอร์เพิ่มมาข้างขวาข้างซ้ายก็มีสปอนเซอร์เพิ่มมานะครับที่เหลือมีตรงไหนต่างบ้างคิดไปเองหรือเปล่าสีเงินไฮบริดเนี่ยสีอ่อนลงนะครับ HYP1 สติ๊กเกอร์นี้ต่างกันนะครับนี่ตัวนี้เป็นแดงล้วนตัวนี้เป็นแดงดำคอลเลเวชันกันนั่นเองเบอร์7เบอร์8เปลี่ยนได้เหมือนเดิมก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรต่างแล้วนะครับเปลี่ยนสปอนเซอร์จากนี่ Mitsubishi Electric เป็น Mitsubishi Electric เหมือนเดิมแต่มีโลโก้นะฮะตัวข้าวหลามตัดใช่ไหมเขาเรียกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเพิ่มมา3ดอกโลโก้ของ Mitsubishi เขานะครับต่างกันน้อยมากนะครับต่างกันน้อยมากสรุปก็คือถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้สะสมซื้อมาเล่นความคุ้มค่าเนี่ยฝั่งนี้ฝั่ง2019เนี่ยจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้นะว่าราคาเท่ากันหรือเปล่าราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะเท่ากันมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันน่าราคาน่าจะใกล้เคียงกันลองสอบถามได้นะครับลองสอบถามคุณมอไวรัสดูได้ตัว2019จะคุ้มกว่าเพราะว่าโครงเป็น PCABS นะครับแล้วก็ได้ล้อยางเป็น
ซุปเปอร์ฮาร์ดโลโปรไฟล์นะครับดีกว่า2อย่างก็คือโครงดีกว่าล้อดีกว่าครับผมล้อยางดีกว่าอ่ะนอกนั้นเหมือนกันหมดสติ๊กเกอร์อัปเดตนิดหน่อยนะครับก็เป็นตัวอัปเดตของตัวเดิมนั่นเองอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับเก็บเข้ากล่องก่อนนี่ครับคู่มือก็แตกต่างกันนี่เห็นไหมมี2019กับไม่มี2019นะครับสติ๊กเกอร์ก็ต่างกันนะครับสติ๊กเกอร์แตกต่างกันนี่ตัวประกบเหมือนกันเปียบนะครับล้อเหมือนกันเปียบตัวใส่บอดี้เหมือนกันนี่ชุดห้องเครื่องชุดเฟืองนะครับเหมือนกันตัวโครงตัวปี2019เนี่ยโครงดีกว่านะครับเป็น PC ABS ตัวหางเหมือนกันตัวบอดี้เหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวยางฝั่งของเดิมเป็นยางธรรมดาฝั่งของใหม่เป็นล้อยางซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับนี่คือความคุ้มนะฮะย้ำอีกทีของใหม่ดีกว่าตรงที่โครงเป็น PC ABS นะครับแล้วก็ล้อยางจะเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดโลโปรไฟล์นั่นเองนะครับโอเคนะเคลียร์นะครับเคลียร์ตอนประกอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับสวยงามจริงๆนะสำหรับวันนี้จุ๊กกุ๋ยขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามจุ๊กกุ๋ย Channel นะครับจุ๊กกุ๋ย Mini For Viewคลิปย้อนหลังต่างๆย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe วันนี้จุ๊กกุ๋ยขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ